รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราสวัสดีค่ะพบกับรายการท้องเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองครับเที่ยวมาท้องบอกทุกเรื่องเที่ยวค่ะบอกทุกเรื่องเที่ยวจริงๆครับบอกมาหลายเรื่องแล้วด้วยคราวที่แล้วเราก็บอกเรื่องของสนามบินไปแล้วจริงๆสนามบินยังมีเรื่องมาท้อกันได้จริงจริงเอาสนามบินเหมือนยังไม่จบด้วยนะเอาถ้าให้พี่นั่งไล่ดีๆนะพี่ยังมีอีกเต็มเลยแต่นี่คัดมาเฉพาะที่บาดเจ็บใช่ที่แบบมันยังฝังใจอยู่เอาไว้วันหลังนะความทรงจำครั้งนั้นไว้ถ้ามีเวลาเรามานั่งอันนี้ดีกว่าก็ดีเทลเรื่องตกไฟแล้วทำยังไงดีไหมครับสเต็ป1 2 3 4เฉพาะหน้าพี่คุณจะต้องทำควรทำยังไงอะไรอย่างนี้ใช่หรือว่าอยากให้เราแชร์เกี่ยวกับทิปส์การเดินทางเรื่องอะไรก็ส่งมาได้ฟีดแบ็กมาได้ใน Facebook Facebook Fanpage ก็ได้ค่ะการคลับหรือว่า YouTube ก็ได้การคลับเหมือนกันหรือว่าจะใส่มาที่ Instagram ก็ได้ครับผมมาวันนี้เรื่องของโควิดยังทำให้เราเดี๋ยวขายของขายของก่อนเลยใช่ทำให้เราปังปีนาดอยู่เดินทางกันไม่ค่อยได้เนาะตอนแรกยังในประเทศก็ยังพอได้อยู่พี่มีพาสปอร์ต2เล่มวันก่อนเปิดลิ้นชักมาแล้วหยิบพาสปอร์ตออกมาแล้วก็ปัดจริงจริงแล้วก็ปัดมาแบบรูปคำปกตินี่พาสปอร์ตต้องวิ่งอันนี้ไปสถานทูตนี้อันนี้พกติดตัวไปเดินทางด้วยอันนี้ออกมาสลับอันนี้ไปขออันนี้เดินทางต่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เนาะเนาะเห็นไหมพาสปอร์ตเหงาวันนี้เดินทางถ้าเกิดว่าเรื่องของการเดินทางถ้าใครยังมีแผนที่จะเที่ยวในประเทศนะเดี๋ยวรอให้ซาซาอะไรอย่างงี้แล้วออกเดินทางเที่ยวกันต่อในประเทศนี่แหละปีนี้ทั้งปีไปเลย2564ครับแต่ว่าถ้าใครจะไปก็ขอให้นึกถึงเรื่องของประกันอะไรอย่างงี้ไว้ก่อนขายเลยมาโครงการคนละครึ่งสู้ภัยโควิดรัฐไม่ต้องออกทิพยะออกให้จำกัด1ล้านสิทธิ์เท่านั้นต้องรีบหน่อยนะครับต้องรีบหน่อยคือราคาปกติเนี่ยอยู่ที่150บาทนะครับพอเป็นคนละครึ่งปุ๊บคุณผู้ชมออกแค่75บาทไปเลยโอ้ยตายแล้วมีกระดิ่งด้วยวันนี้นางพกกระดิ่งขายล้านสิทธิ์เท่านั้นดังนั้น75บาทนี้แค่ล้านสิทธิ์เท่านั้นแล้วมีถึงสิ้นเดือนมกราคมเท่านั้นด้วยใช่31มกราคม2564นะครับหมดเขตดังนั้นจะซื้อรีบซื้อนะครับหรือว่าคลิกไปที่เว็บไซต์ www.tipinsure.com นั่นเองรายละเอียดก็มีอยู่ว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเขาดูแล 10,000 บาทส่วนเรื่องของถ้าเกิดว่าไปตรวจพบหรือเป็นโคม่าแล้วต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยต้องโคม่านะพอโคม่าปุ๊บรับอีก 100,000 บาทเป็นเงินสดไปเลยเยี่ยมโอ้โหขายเก่งขายของขายเก่งไม่ก็ต้องบอกว่าบอกมันเป็นเรื่องราวดีๆที่หยิบมาฝากกันสำหรับคนที่จะเดินทางก็แบบนะเผื่อเจอโควิดอะไรจริงคนใกล้ตัวผมมาไม่ต้องเดินทางมันไม่ใช่สายเที่ยวเลยนะมันก็กลัวมันก็ซื้อแล้วตอนนี้อ๋อเหรอมันก็เลือกพิจารณากันอยู่ตอนนี้ใช่เพราะว่าเรารู้นะว่าเราอยู่ในภาวะความเสี่ยงอ่ะพูดตรงๆเดินออกไปจากบ้านนี่ไม่รู้เลยว่าจะไปเจอใครอะไรเสี่ยงไม่เสี่ยงเพราะฉะนั้นแบบนี่ไงพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไอ้ตัวเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะอยู่แต่บ้านเราบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าปี2564ค่ะไม่ได้มีแค่ทิปส์ดีๆมาฝากกันแต่ว่าเราก็ยังจะมีเชื้อเชิญเชื้อเชิญส่งเทียบเชิญขาเที่ยวใครที่เป็นขาเที่ยวเนี่ยเราชวนมานั่งคุยกันมาทอล์กกันว่าที่ผ่านมาเขาไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงชีวิตการเดินทางของเขาอะไรอย่างนี้ช่วงโควิดปรับตัวปรับแผนอะไรกันยังไงอัปเดตชีวิตกันด้วยมาอัปเดตนะเดี๋ยวช่วงหน้าเลยไหมดีครับผมเป็นใครนะพี่วันนี้เป็นคนที่คุ้นเคยกับพวกเราดีเรานั่งอยู่ที่ Go Together Cafe ก็ต้องมาพูดคุยกับเจ้าของ Go Together Travel นั่นเองนะครับพี่ยอร์กนะฮะเจ้าของตำนานเสื้อกันหนาวร้าน8อะไรแล้วนะเดี๋ยวที่ไหนนะเขายังไม่มาเล่นเขาแล้วนะเล่นเขาแล้วนะที่ไหนนะพี่ตอนนั้นเท่าไหร่นะแพงกว่าเท่าไหร่นะแพงกว่าเท่านึงมั้งเขารู้ยังตอนนี้พี่ตอนนี้เขารู้ยังเขารู้แล้วใช่ไหมโอเคเขารู้แล้วโอเคเดี๋ยวเมาขึ้นต่อแน่นอนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทอล์กเรื่องเที่ยวกับกัญจนาหงทองครับสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยอ
มาแล้วแขกรับเชิญพิเศษอยู่กับเราในรายการด้วยนะครับผมแนะนำเลยดีกว่าพี่ยอก Go Together Travel ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยอค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้เขาเป็นขาเที่ยวก็ได้นะกล้าเนาะเป็นขาเที่ยวเพราะว่าก่อนคือด้วยความที่ด้วยอาชีพการงานใช่ไหมพี่ยอครับทำบริษัททัวร์ก็ต้องเที่ยวใช่จริงๆก่อนทำบริษัททัวร์เที่ยวมาก่อนไหมเที่ยวปกติก็คือเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วแหละถึงมาทำบริษัททัวร์นะครับก็เที่ยวเองบ้างอะไรบ้างทำบริษัททัวร์ก็ถือโอกาสไงได้ไปเที่ยวแล้วก็หาเส้นทางด้วยอะไรด้วยงั้นเล่าย้อนไปหน่อยได้ไหมพี่จุดเริ่มต้นเลยจนมาเป็น Go Together วันนี้วันแรกๆเริ่มยังไงฮะเริ่มต้นเลยใช่ไหมใช่ก่อนที่มาทำจะกี่ปีแล้วเนี่ย14แล้วมั้ง14 Go Together 14เหรอ14 15แล้วมั้ง49ใช่มั้ยครับใช่มั้ยจาก49เหรอใช่มั้ยปี2549ใช่มั้ยเออก็นานแล้วนะ4ปีแล้วครับเข้าปีที่15แล้วใช่ใช่เข้าปีที่15แล้วแล้วก่อน Go Together พี่ยอกก็อยู่ในวงการทัวร์มั้ยหรือว่าเปล่าอยู่ในวงการโรงแรมอยู่ในวงการอะไรเงี้ยครับทำโรงแรมมา10กว่าปีไม่น่าเชื่อเป็นเบลบอยมาก่อนไม่รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าเคยเป็นเบลบอยเออแหมอ๋อก็อยู่ในแวดวงโรงแรมอยู่ในแวดวงโรงแรมก็แล้วก็โดดแล้วก็มาทำทัวร์ก็คือด้วยความที่ชอบเที่ยวไงทำโรงแรมสัก10กว่าปีก็เริ่มเบื่อเนาะอยู่ตัวเนาะก็เลยทำอะไรดีก็พอดีคุยกันก็รู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาทำทัวร์อยู่ก็มาช่วยกันทำทัวร์ก่อนตอนแรกคือตอนทำงานโรงแรมเนี่ยแน่นอนมีตังค์รู้แหละมีเงินเก็บก็เลยไปเที่ยวต่างประเทศในต่างประเทศในประเทศอยู่แล้วใช่ไหมครับทำโรงแรมเหรอไม่ได้ไปนะคืองานคนทำงานโรงแรมต้องอยู่โรงแรมนะงานโรงแรมนี่ไม่หาวันหยุดยากนะใช่ไหมครับผมไม่ได้ไปอย่างวันหยุดทั่วไปถ้าคุณทำบริษัททั่วไปเนี่ยปีหนึ่งสงกรานต์เขาได้หยุดละ 4-5 วันปีใหม่คุณได้หยุดใช่ไหมครับโรงแรมเนี่ยช่วงพีคเลยปีใหม่ห้ามหยุดคุณต้องจัดการ่าดินเนอร์แขกคุณเต็มโรงแรมไม่เราต้องรอแขกทุกเทศกาลด้วยเนาะเหนื่อยก็ต้องสงกรานต์อะไรใช่ช่วงเทศกาลห้ามหยุดอะไรอย่างเงี้ยต้องหยุดออฟพีคไหมออฟพีคแบบช่วงถ้าช่วงโลซีซันอย่างตอนอยู่ภูเก็ตอะไรเงี้ยช่วงโลซีซันก็โอเคก็หยุดได้สิงหากันยาแต่ก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศเท่าไหร่หรอกเวลาค่อนข้างจะจำกัดเนาะก็เลยชิปตัวเองว่าเอ้ยฉันอยากเที่ยวแล้วฉันจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวได้เที่ยวสมใจเลยไหมพี่ยอก15 ปีสมใจนะก็ไปมาเยอะนะครับผมครับแล้วก็เปิดตลาดใหม่ๆอะไรเงี้ยประเทศตอนที่เริ่มทำอ่ะโกทูเกเตอร์เกิดมาจากทริปไหนอ่ะพี่ยอแรกๆเนี่ยเราจะเน้นเส้นที่มันเป็นคล้ายๆกับธรรมชาติเราจะเน้นเส้นทางธรรมชาตินะครับเส้นแรกๆเลยที่จัดก็พวกฮิมาลัยทั้งหลายเนี่ยแคชเมียร์เริ่มด้วยอย่างนั้นเลยแล้วใช่ทริปแรกเลยจัดแคชเมียร์จัดสิกิมสิกิมพี่ๆเดี๋ยวกลับเป็นหนังสือเล่มที่3ของพี่อ๋อเหรอฉันว่าฉันไปก่อน Go Together น่าจะตามอยู่ในบัคเก็ตลิสต์ของงานชื่อเนี้ยมันอยู่ในเวลาเพราะว่าการเนี่ยการจำได้ว่าการไปเป็นนักเดินทางไทยน่าจะรุ่นแรกเลยที่ไปคิดว่าไปก่อนทัวร์นะตามพี่การหลายเส้นทางมากเลยตั้งแต่สิกิมก็ตามจอร์เจียก็รู้สึกจะตามพี่การก็ไปก่อนผมในจำใจใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เปิดหนังสือของการจนามาก็เอ้ยเส้นนี้แหละว่าน่าจัดอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบๆอยู่รอบๆหิมาลัยเป็นรูทที่เราเริ่มแรกเลยรอบๆหิมาลัยเลยแคชเมียร์สิคิมแล้วก็จัดเลลาดักเอาเลยไหมเดี๋ยวเอาตัวเองนะจองใครจองได้มีโปรหมดโควิดค่ะหมดโควิดค่ะรับบัตรชนะจองโมชั่นใครจองวันนี้หมดโควิดไปลดราคาค่ะอะไรเงี้ยนะโอ้จัดตั้งแต่นั่งรถไฟนะนั่งรถไฟจากกาลกาตาไปลงไม่ได้นั่งจากดาร์จิลิงด้วยไม่นั่งรถไฟจากเกาจากกาตาหรอใช่เพราะนั่งรถไฟขึ้นหนีเลยขึ้นหนีเลยกล้าขึ้นดาร์จิลิงตอนนั้นสนุกสนานมากจัดว่าหลุดไปแล้วเหมือนเส้นนั้นอ่ะพอจากแคชเมียร์เสร็จลูกแคชเมียร์สิกิมเส้นนั้นเสร็จแล้วก็เริ่มมาแปลกๆอีกอันก็คือเพราะอิหร่านตอนนั้นได้โอกาสอิหร่านที่ทางการท่องเที่ยวอิหร่านเข้ามาติดต่อเนาะนั่นแหละเปิดเป็นอิหร่านแล้วหลังๆก็มาทำเหมือนที่อื่นบ้างมีตุรกีมีมอร็อกโกมีอะไรตุนิเซียนั่นเราก็ไปเปิดมันเอาจริงๆพูดจริงๆนะอันนี้คุณผู้ชมเล่าสู่กันฟัง ที่ผ่านมาเนี่ยทอล์กเรื่องเที่ยวเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Go Together Travel ทุกคนรู้เขาเป็นเหมือนเป็นแนว exotic trip อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเที่ยวชอบแนว exotic ดังนั้นอ่ะเราจะมาจัดทัวร์ไปด้วยกันได้มันต้องใช่ไหมพี่ยอมันต้องไปแนวเดียวกันศีลเสมอกันเหรอใช่ใช่ครับโอเคจะไปรูทอื่นที่มันแมสบ้างก็ได้แต่หลักๆนะมันควรจะเป็นอย่างนี้พอฟังพี่ยอเล่าเขาไล่คอเดียวกันอุซเบย์มอร็อกโกอิหร่านอะไรเงี้ยมันเป็นเวพี่ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเป็น15ปีที่เราเรียกมันว่า
ยังไงดีอ่ะพี่ย้อยังเรายังไม่พูดถึงโควิดนะก็เหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของเราไปแล้วนะที่ว่าจะต้องมีการเดินทางปีนึงก็ต่ำๆก็ 4-5 ครั้งแหละ อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปไม่เชื่อมากกว่านั้นมากกว่านั้น 4-5 ครั้งคือเดือนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะบางครั้งมันก็ไม่ได้ไปไหนบ่อยนะพูดถึงว่าทำตัวจริงแต่บางจังหวะพี่เอาเขาก็ติดกันเลยถ้าบางจังหวะก็ติดการกลับจากนี่ไปต่อนู่นแล้วก็มีแต่บางครั้งไม่ได้ไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเราอีกนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ได้เดี๋ยวเบรกหน้ากล้ามาเข้าสู่โหมดโควิดกันบ้างดีกว่าว่าหลังจากเขาเสพสุขมา15ปีเดินทางอย่างแบบสนุกสนานเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขาจะปรับเปลี่ยนเวไปทางไหนอะไรยังไงหลังโควิดจะไปเที่ยวไหนกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวครับชื่อวราพรพลอยบริสุทธิ์นะคะตอนนี้อายุ65ปีก่อนหน้านี้ก็ทำงานด้านสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์มาตลอดชีวิตใช้ชีวิตเต็มที่มากเพราะว่าทำงานมันก็ไปไหนก็ไปกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นรู้สึกตัวเองเป็นคนแข็งแรงนะแล้วก็ไม่ค่อยป่วยหวัดก็ยังไม่ค่อยเป็นเลยใช้ชีวิตปกติกินอยู่ปกติไม่กินอาหารเสริมไม่ใดๆทั้งสิ้นไม่เลยวันนึงได้ตรวจมวลกระดูกวางชนิดที่เรียกว่าวางกลางๆค่อนลงมาข้างล่างนะยังไงดีแล้วยิ่งพอมารู้ความสำคัญของแคลเซียมว่ามันสำคัญกับร่างกายอย่างไรมันเป็นแร่ธาตุที่เราขาดไม่ได้และเราสร้างไม่ได้เองด้วยต้องกินเข้าไปเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะลองดูสักตั้งดร.เบอร์พัสก็ตอนที่กินก็กิน4เม็ดนะคะตอนฟัง4เม็ดก็อาจใครอาจจะตกใจแต่ไม่ต้องใจมันเม็ดเล็กจริงๆเล็กชนิดที่เรียกว่าคุณใส่เข้าไปเลย4เม็ดคือน้ำอึกเดียวก็ลงไปในคอเรียบร้อยเลยไม่ติดไม่ใดๆทั้งสิ้นกินตอนไหนหลับตัวเองได้กินก่อนนอนมันขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะไม่ได้ขึ้นน้อยๆจากตรงกลางสีเหลืองขึ้นมาสีเขียวแบบกระโดดเลยอ่ะเฮ้ยมันแน่ว่ะมันขึ้นแบบที่เรียกว่าอยากปรบมือให้อ่ะอยากปรบมือให้โปรดักต์นะไม่ได้อยากปรบมือให้ตัวเองสึกดีกระดูกตัวดีแล้วเฮ้ยยามันเจ๋งเว้ยเฮ้ยมันไม่ใช่ยาแคลเซียมตัวนี้เจ๋งคุณผู้ชมที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มความแข็งแรงของคุณภาพกระดูกหรือต้องการตรวจมวลกระดูกติดต่อสอบถามที่081-724-9322หรือ02-102-9437สนับสนุนโดยด็อกเตอร์โบพลัสมากลับมาคุยกับพี่ย้อมกันต่อ คือเปิดเบรกด้วยน้ำเสียงที่แบบโทนดังมากๆเลยเป็น15ปีที่แบบว่าเดินทางกันอุตลุดเดินทางตลอดใช่ไหมใช่เขาอุตลุดเลยดีกว่า3ปีหลังนี่มันเนาะ3ปีหลังเนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เรามาเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วแบบว่ากี่ปีอ่ะแล้วก็มีแฟนๆหลายทริปเลยเนาะไล่ตั้งแต่แกรนด์คอเคซัสอาร์เมเนียจอร์เจียไม่ต่ำกว่า3ปีอ่ะใช่เร็วมากเลยใช่ทริปแรกเลยใช่ครับเปรูกรีนแลนด์ยาตินถ้าพูดถึงกรีนแลนด์ก็ต้องแวะอันเรื่องนี้หน่อยไหมล่ะอะไรพูดงี้ดีกว่าทริปสุดท้ายที่การกับพี่ยอเดินทางด้วยกันคือทริปนี้เป็นทริปที่เราไปอินสเปกเพื่อที่จะมาพาแฟนคลับของเราไปเที่ยวทีนี้พอไปอินสเปกทริปสุดท้ายที่ไปคือกรีนแลนด์เราก็เริ่มไปแล้วด้วยเนอะเริ่มขายไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาเกิดโควิดซะก่อนเหมือนอะไรนะนี่ถามวันนี้ดีกว่าซิซิเมียสซิซิเมียสแล้ววันต่อไปคีเคอร์ทาซัวร่างสุดท้ายจำไม่ได้แล้วอิลูริแซตอิลูริแซตโอ้โหจำแม่นมากเลยไม่ได้ไปนะฉันไม่ได้ไปนะเราควรเอาไปจริง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 มโนจริงๆเราก็แพลนว่าจะเอาไปต่อทริปต่อไปใช่ไหมเนี่ยโควิดเอาซะก่อนไม่ได้ไปไม่ได้เดี๋ยวอดนอนเดี๋ยวอดนอนยังอุตส่าห์จำที่ได้เดี๋ยวขอจะไปเรื่องอื่นๆนะมีเรื่องที่เป็นตำนานฉันเนี่ยไปกับพี่ย้อมมาหลายทริปฉันไม่ฉันรู้ว่าพี่ยอมแหละเวลาเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้
พูดเรื่องอะไรเนี่ยพูดเรื่องเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวทำไมพี่ย้อมเขาเป็นคนอะไรเสื้อกันหนาวอะไรเสื้อน่ะนี่พี่ย้อมมาหยิบให้ดูก่อนเสื้อตัวนี้เราซื้อตอนนี้อ๋อนี่เราไปเที่ยวกันมาตอนเราไปกรีนแลนด์ไงอยู่บนเรือทุกอย่างแพงหมดบนเรือบนเรือมันชาร์จอยู่แล้วใช่พูดว่าตัวนี้พูดว่าเกินเท่าตัวก็ว่าได้เราก็แบบไปลูบคำกันเรากับพี่ย้อมไปลูบคำกันมันพี่อ่ะตัวนี้พี่ย้อมเชียร์ให้ซื้อสิ HH อ่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์นอร์เวย์ตัวนี้เรามีตำนานสวยมากสวยจริงอ่ะมันเท่มันหล่อใส่แล้วหล่อใส่แล้วคอตั้งอย่างเงี้ยแล้วแบบเนี่ยนะพี่ย้อมแล้วตอนวันนี้พี่ยอร์กซื้อแล้วใส่เลยมีแต่คนชมทั้งเรือคิดดูสิแล้วอันนี้อาจจะใส่ไม่ได้แล้วนะอ้วนแล้วคิดดูว่าพี่ต้องกั้นแค่ไหนพี่อยากได้เพราะว่าตัวที่พี่อยากได้คือสีแดงแล้วพี่ยอร์กก็เชียร์นั่นน่ะคนละตัวนะพี่การคนละตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เป็นคนแบบฮึบได้ฮึบฮึบอะไรเงี้ยอยากได้แต่ฮึบเดี๋ยวก่อนคนนี้ฮึบไม่ได้ฟาดไปเลยอยากพี่ยอร์กเขาเป็นคนซื้อที่ไหนแล้วใช้เลยตอนนี้คุ้มดิซื้อเสร็จขึ้นฝั่งใช้เลยอีกตั้งกี่วันวันนั้นอยู่อีกตั้ง3วันเนาะใช่ไหมใช่โอเคโอเคแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะเขาใส่ไม่ได้แต่ที่ซื้อเพราะคนนี้คนนี้พี่ย็อกเอาเธอสวยฉันจะเอาโอเคเดี๋ยวกลับมาเอานะเอาเจอตัวการแล้วมาถึงเชียมาถึงนี่ถึงเรียกว่าตัวการเดี๋ยวการคิดก่อนจนกระทั่งคุณการจริงๆคนขายบอกว่าฉันปิดร้านแล้วถ้าอยู่จะเอาอยู่เรียกฉันมาเปิดร้านใส่แล้วฉันลดให้ด้วยนะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าสนุกสนานระหว่างการเดินทางที่แบบเดินทางกับพี่ยอก็จะรู้สึกเออแกเป็นคนแบบสบายๆเหลือแตกเลยสบายๆโดนล้วงความลับพอหลังจากนี้สิมาฟังเรื่องไม่สบายกันบ้างหลังจากมีโควิดเราต้องยอมรับค่ะคุณผู้ชมว่าทุกคนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันไปแต่ที่เรารู้ก็คือธุรกิจทัวร์โดนเต็มมากตรงๆใช่ไหมให้พี่ยอพูดหน่อยทัวร์สายการบินโรงแรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหยุดชะงักหมดใช่ไหมตั้งแต่เราไปไหนเราไปเดือนไหนนะเราไปกรกฎาคมสิงหาสิงหาใช่แล้วกลับมาก็แพลนจะขายใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ขายเราก็มีโลโฟเทนอีกที่เรากำลังจะออกกำลังจะสิ้นปีลากกันอีกรอบสองตั้งแต่สิ้นปีลากกันไปตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วใช่ไหมเตรียมพร้อมโลโฟเทนเนี่ยแพ็คกระเป๋าแล้วอะแบบว่ากำลังจะไปแล้วตั๋วเครื่องบินซื้อหมดแล้วเรียบร้อยด้วยตั๋วเครื่องบินภายในประเทศก็ซื้อแล้วลูกค้าก็ยังอยากจะเดินทางนี่ล่าสุดก็วันก่อนก็ยังตามมาอยู่นะจะเดินทางถามแล้วบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะไปดูแสงเหนือได้ช่วงนี้ต้นปีนี้ต้นปีแล้วก็ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยต้องเลื่อนออกไปอีกนะครับก็นั่นแหละเจอผลกระทบกันทุกภาคส่วนแน่นอนโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเนาะก็เหมือนทำให้เราได้พักมั้ง15ปีพักสัก2ปีป่ะนี่หมดไป1ปีแล้วเร็วมากปีแล้วเนาะครับเร็วมากคือถ้ามีงานนี้ก็ครบปีละกันว่าเกิดอะไรขึ้นบางพี่แบบเขาชดเชยยังไงแล้วต้องเลื่อนจัดการวุ่นวายขนาดไหนขนาดตกเครื่องยังแบบพี่หน้าก็ตั้งแต่เข้ามาใช่ไหมเข้ามาปุ๊บตัวเครื่องบินอ่ะตัวเครื่องบินเริ่มจากลูกค้าก่อนคนจะเดินทางก่อนอะไรนี่ปั๊บก็กล้ากลัวๆก็มีแล้วตอนนั้นก็ไม่มีอะไรแน่ชัดว่าจะปิดหรือไม่ปิดจะสั่งห้ามเดินทางหรือไม่ห้ามยังนวลอยู่ในช่วงเดินบอกว่าให้งดเดินทางเลยต่ออะไรสายการบินเขาก็ยังไม่คืนใช่ไหมเขายังไม่มีประกาศว่าประเทศนั้นจะปิดหรือเปล่าจะอันไหนจะเปิดไหนจะปิดเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนอะไรมันก็มีคนจะเดินทางต่อก็มีไม่เดินทางก็มีแล้วทำไงอ่ะมันก็ต้องวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยเป็นระยะนึงเลยจนกว่าจะแน่ใจว่าเออห้ามเดินทางนะอะไรเงี้ยก็สายการบินเอ่ยโรงแรมเอ่ยต่างประเทศก็ต้องขอเงินคืนบ้างอะไรบ้างบางที่ไงคืนบางที่ก็ชุลมุนเนี่ยเรียกว่าชุลมุนก็จนป่านนี้ก็ยังคาราคาซังกันอยู่ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะก็เกิดความวุ่นวายแหละแน่นอนเหนื่อยเป็นอะไรที่แบบไม่มีใครคาดคิดอะใช่ไหมพูดแบบราบเรียบนะแต่อินดีเทลคือรู้เลยว่าเพราะที่สุดท้ายของพี่คือจากอิตาลีไงไม่ไหวแล้วคือโปรตุเกสก่อนไปเซอร์เวย์เส้นโปรตุเกสเสร็จก็บินไปอิตาลีไปเจอคณะกรุ๊ปของนิยมพาณิชย์ที่เชียงใหม่นี่ออกจากเวนิสเสร็จก็ได้ข่าวเลยว่าอิตาลีเข้าเวนิสใช่บินกรีนจากเวนิสกลับมาปุ๊บเนี่ยก็โควิดก็ตามมาติดๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยอ่ะก็นั่นแหละก็ปิดตอนนั้นต่างประเทศเราเดินทางไม่ได้มาปีนึงละปีกว่าละปีเนี่ยเกินปีพอดีเนาะตั้งแต่ธันวามกราเนี่ยครับก็ช่วงนั้นก็1ปีอ่ะก็คือไม่มีการทำทัวร์เลยธุรกิจทัวร์ก็หยุดหมดทุกบริษัทวีซ่าไม่ต้องทำไม่ต้องพูดถึงเป็นอันรู้กันสำหรับคนที่เที่ยวนะก็ต้องพักแต่ว่าสำหรับพี่ยองเองจากคนเคยทำทัวร์จากมีรายได้จากทัวร์เข้ามาหมุนเวียนพอมันไม่มีรายได้ปุ๊บเราต้องปรับแผนชีวิตปรับแผนธุรกิจอะไรยังไงเราก็ต้องหา
ธุรกิจใหม่อะไรเงี้ยเนาะหาอะไรที่มันพอจะทำให้เราแบบมีรายได้เข้ามาบ้างอะไรบ้างก็พอดีก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็เปิดเป็นร้านกาแฟนะครับก็พอดีออฟฟิศเราก็ถามว่าโลเคชั่นมันก็ได้นะอยู่ติดถนนติดและในคอนโดในโครงการอะไรเงี้ยก็จริงๆอ่ะมุมเนี้ยก็แพลนจะทำร้านกาแฟตั้งแต่ย้ายออฟฟิศไปที่นี่นะก็คิดอยู่แล้วนะว่าตรงนี้น่าเปิดร้านกาแฟพอดีช่วงนั้นทำทัวร์ยุ่งเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาอะไรมาวางใครจะมาทำใครจะทำก็ไม่มีเวลาคิดหรอกพอช่วงนี้ได้เบรกปุ๊บ2ปีนึงอะไรแรกๆอ่ะเนาะไม่มีอะไรทำก็เอ้ยตรงนี้เหรอวะน่าทำก็เนี้ยก็เปิดเป็นวงกาแฟร้านกาแฟนะครับก็ทำมาก็นี่ก็เปิดตั้งแต่สิงหาคมกันยายนตุลาคม5 6เดือนละ5 6เดือนก็โอเคก็ดีก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆก็สนุกเพลินดีชื่อว่า Go Together Cafe สั่งได้ถ้าสำหรับคนที่ไม่สะดวกสั่งยังไงพี่ยอกบอกหน่อยเผื่อคนได้ทั้งหมดเลยทาง Grab ก็ได้ Gojek ก็ได้ Food Panda Robinhood นะครับ Robinhood นี่ก็แอปน้องใหม่เลยครับก็สั่งออนไลน์แล้วมีเมนูเยอะด้วยนะมีทั้งกาแฟนมสดมีไข่มุกอิตาเลียนโซดานะครับชาโกโก้ช็อกโกแลตมีหมดหลายอย่างแล้วมีเมนูพิเศษด้วยนะมันจะมีแบบโกโก้มิ้นท์คือมันจะสวยงามอ่ะเราก็พยายามหาอะไรที่แปลกของเราชอบอันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยที่กินกาแฟส้มโกโก้มิ้นท์ก็ยูนิคอร์นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนนมชมพูแต่เป็นสีสวยๆ Black Forest อะไรอย่าง Black Forest อะไรคล้ายเค้ก Black Forest อะไรก็เนรมิตอยู่ในแก้วก็ซื้อไปผมไปถ่ายรูปได้เป็นช็อปปี้ติดขาคือจะรู้ซื้อที่ไหนอะแกอะไรเงี้ยบอกกันได้มีขนมอะไรด้วยเผื่อจะแวะหรือจะแวะมาแฮงเอาท์แล้วก็มีมุมทำงานมีมุมทำงานมีห้องประชุมให้เช่าจัดประชุมจะอะไรก็ได้จะติวจะอะไรโปรโมทสินค้ารีวิวสินค้าได้หมดนะครับก็มีสเปซให้ครับผมตรงโลเคชันนี้คืออยู่ใกล้ๆกับเซ็นทรัลพระราม3นะครับก็ถนนรัชดาภิเษกอยู่หน้าคอนโดใช่ลุมพินีในโครงการลุมพินีเลี้ยวเข้ามาในโครงการเลยอยู่ฝั่งนี้วอเตอร์คลิฟลุมพินีสวีทและนี่เป็นลุมพินีทาวน์โฮมจะมีมูดความเป็นแบบว่าคาเฟ่ของนักเดินทางนิดนึงอะไรอย่างงี้นะใช่แล้วก็อยากจะได้แบบมีของที่ระลึกจากพี่การเต็มไปหมดมีภาพสวยงามนี่ชุดสนับสนุนโดยชุดกาญจนาภูทองอะไรเงี้ยตุรกีหรืออิหร่านใช่จากอันนั้นจากตุรกีครับผมใช่เพราะว่าจะมีของสะสมตอนที่เดินทางแต่สำหรับคนที่ยังอยากเที่ยวยังอยากจะเดินทางในประเทศอยู่พี่ยอช่วงหลังเราก็ทำนะครับก็อย่างพอ3-4 เดือนเนี่ยพอเริ่มทำร้านกาแฟด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็เราก็มาดูเรื่องของทัวร์ในประเทศพอตอนนั้นก็เริ่มซาแล้วไงโควิดเริ่มดีแล้วเดินทางในประเทศได้ อย่างเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปเบตงขายดีมากช่วงหลังเนี่ยทำที่ใหม่13-10 คนใช่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 คือแต่หลายท่านก็คือรอให้สนามบินเบตงเปิดแล้วหลังจากนี้เอาไงต่อถ้าคิดว่าสมมติวัคซีนไม่มีเอฟเฟคแล้วตอนนี้ชีวิตทุกคนดีเดินทางได้มีวัคซีนทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมสมมติเดินทางได้แล้วเราก็ทำโปรแกรมเหมือนเดิมใครที่ยังไม่ได้เดินทางติดค้างกันอยู่จะเดินทางพร้อมกับคุณกาญจนาของเราทุกอย่างก็เหมือนเดิมเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมานะพี่ย้อนเนาะก็เอาว่าแบบเอาภายในปีนี้พี่ว่ามันส่วนตัวนะพี่ว่ามันน่าจะไม่รู้สุดท้ายอาจจะกลางปีหรือสิ้นปีแต่ถ้าโดยส่วนตัวแล้วพี่คิดว่าธุรกิจเนี้ยไอ้ทัวร์เที่ยวเอาท์บาวด์เนี่ยน่าจะกลับมาเร็วกว่าอีกหลายธุรกิจเหมือนกันนะเอาว่าทริปที่ติดกันไว้ที่เคยจับจองกันแล้วแบบว่าต้องยกเลิกไม่ว่าจะเป็นโลโฟเทนใช่กรีนแลนด์อะไรหลายอย่างแล้วก็ทริปที่เราคุยกันเมื่อตะกี้อุ้ยพี่ยอกเดี๋ยวเรามาปัดฝุ่นสิกขิมแล้วเราไปใช่สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอกมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Go Together Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเราพิพยะประกันภัยครับดร.โบพลัสค่ะและสถานที่ไทยน้ำสวยๆนะครับอย่าง Go Together Cafe นั่นเองนี่เครื่องดื่มเย็นชื่นใจจริงๆนะกินดูก็ไปตื่นเลยนะฮะจริงๆขนาดแพ้นมรสชาติจัดจ้านอร่อยแพ้นมจริงใช่ลืมไม่เป็นไรอุดหนุนแวะมาได้แวะมาได้แล้วอุดหนุนได้ทั้งคาเฟ่ส่งของหรือว่าจะทัวร์แลนด์ในประเทศก่อนใช่ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของเราทั้ง3คนแล้วเดี๋ยวลาไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการท็อปเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงทองเที่ยวมาท็อปบอกรู้เรื่องเที่ยวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะ